สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเชิญ Account สำรองนะครับเพื่อมาควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านของเราที่เป็น Account หลักนะครับสมมติว่าถ้าผมมี Account ที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับแล้วเราต้องการที่จะเชิญอีก Account หนึ่งนะครับมาควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านเรานะครับเราสามารถแชร์บ้านนะครับแชร์เพื่อให้เขาสามารถควบคุมอุปกรณ์ของเราได้โดยวิธีการแชร์นะครับก่อนอื่นให้เรามาที่คำว่าฉันนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องที่เป็น homeowner นะครับส่วนเครื่องนี้จะเป็นคนที่เราต้องการเครื่องที่เราต้องการแชร์ account ให้นะครับก่อนอื่นเรามาที่ฉันครับแล้วก็มาที่ตัวจัดการบ้านครับจากนั้นเราก็เลือกบ้านที่เราต้องการที่จะแชร์ account ได้เลยนะครับอันนี้ผมจะแชร์เป็นออฟฟิศนะครับพอเราเข้ามาแล้วให้เรากดคำว่าเพิ่มสมาชิกนะครับหลังจากนั้นมันจะมีให้เราเลือกหลายแบบเลยครับจะมีเชิญเป็นแอป account เชิญเป็น message หรือว่าเชิญเป็นอีเมลนะครับอันนี้เราจะเชิญเป็นแอป account นะครับโอเคขั้นตอนแรกครับเราใส่ชื่อนะครับชื่อของคนที่เราต้องการเชิญเข้ามานะครับสมมติอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นลูกบ้านนะครับหรือว่าเอาเป็นลูกก็ได้ครับครับส่วนช่องนี้นะครับช่องเลขบัญชีนะครับเราจะต้องเชิญ account นี้นะครับให้กรอกอีเมลของ account นี้เข้ามานะครับโอเคพอเรากรอก account เสร็จแล้วนะครับตัว family row นะครับเขาจะเลือกได้2อย่างครับก็คือมีโหมดที่เป็นผู้ดูแลระบบกับโหมดที่เป็น common member นะครับถ้าเลือกโหมดผู้ดูแลระบบนะครับแปลว่าเขาสามารถเพิ่มลบแก้ไขตัว account เราได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น common member นะครับเขาจะสามารถบังคับได้อย่างเดียวก็คือบังคับไฟดูกล้องอะไรได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถลบอุปกรณ์หรือว่าสามารถแก้ชื่อเราได้นะครับอันนี้ผมจะให้เป็น common member นะครับโอเคเสร็จแล้วเรากดบันทึกได้เลยพอเรากดบันทึกเรียบร้อยนะครับสังเกตที่ account ลูกนะครับจะมีแจ้งเตือนเด้งเข้ามานะครับว่ามีคำเชิญเข้ามานะครับให้เราเข้าร่วมบ้านที่ชื่อว่าออฟฟิศนะครับให้เรากดยอมรับสังเกตนะครับพอเรากดยอมรับเสร็จเรียบร้อยมันจะมีถ้าเราดรอปดาวน์ตัวนี้ขึ้นมานะครับมันจะมีคำว่าออฟฟิศเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเราจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้แบบเดียวกับที่เป็นบ้านแม่เลยนะครับสองข้างเหมือนกันสมมุติผมกด1ตัวนี่นะครับเท่านี้เราก็สามารถเชิญ account รองมาควบคุมอุปกรณ์ที่อยู่ในภายใน account หลักได้นะครับแล้วสมมติวันไหนถ้าเราต้องการที่จะยกเลิกการแชร์แล้วให้เราเข้ามาที่เดิมนะครับที่คำว่าฉันจากนั้นเลือกตัวจัดการบ้านครับแล้วก็เลือกไปที่ออฟฟิศเหมือนเดิมนี่ครับตรงที่เราตั้งชื่อไว้นะครับเราจิ้มเข้าไปที่เขาจากนั้นกดนำสมาชิกออกเรียบร้อยเท่านี้ครับแอคเคาท์สำรองก็จะถูกเตะออกจากบ้านเรานะครับก็เขาก็จะไม่สามารถมาบังคับบ้านเราได้เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการแชร์แอคเคาท์ครับ